สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตี้บอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่เปจิก ID น้องเข้ามาอีกแล้วอีพี่เล่นซึ่งรถดีๆมีไม่เล่นอีกแล้วเฮ้ยรถดีเนี่ยมีคำว่าดีในชื่อเนี่ยซึ่งไอ้รถที่ดีๆมีไม่เล่นแต่อาจจะดีคันนี้ก็เป็นรถถังเรียกว่าถังได้ปะวะยานเกราะเรียกว่ายานเกราะแล้วกันนะมันคือรถรูขาด MTTD นะครับผมก็จะเป็นของแอฟริกาที่อยู่ในสายอังกฤษอยู่ตรงนี้ซึ่งรูขาดตัวนี้ชื่อมันบอกอยู่ว่ามันมีตัวดีก็อาจจะดีกว่ามาร์ค 1D ก็ได้แต่มาร์ค 1D แม่งดีโม้ไอ้สัตว์โม้ชิบหายเหี้ยคิดไปเองโถเอ้ยซึ่งโอเครูขาด MTTD แรง6สัญชาติแอฟริกาใต้ Battle Rate 8.7 อาวุธประจำตัวรถก็มีปืน105 มม. GT7 Cannon ขนไปได้32นัด First Stage 20ซึ่งจากการคาดการปืนกระบอกนี้คือปืน L7A3 กระบอกเดียวกันกับรถถังแรปเปอร์ของเยอรมันจากการคาดการซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่กูว่ามันน่าจะใช่แหละมันมีเหตุผลว่าทำไมเว้ยอัตราการหมุนป้อมปืน 31.5 องศาต่อวิมุมกดลบ10มุมเงย20อัตราประจุกระสุน 6.7 วิเป็นออโต้โหลดเกราะนะครับผมตัวถังด้านหน้า30ด้านข้าง25ด้านหลัง20ป้อมปืนด้านหน้า25ด้านหลังข้าง10พลรถ3นายจะมีผบพลปืนพลขับผบคุมปืนหลักได้เหมือนเดิมน้ำหนัก 28.5 ตันแรงเครื่อง567แรงม้าครบรอบใน 2004 Max Speed 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจริงถึงไหมโหผมเล่นมาจะ2เดือนแล้วผมขับขึ้น100ได้รอบเดียวไอ้เหี้ยขี้โม้ไอ้สัตว์ไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อเที่ยงเนี่ยขี้โม้ไอ้เหี้ยขับได้100สเปคขี้โม้ไอ้สัตว์ครั้งแรกในรอบ2เดือนสเปคขี้โม้เล่นมา2เดือนขับขึ้น100ครั้งเดียวโอเคมาก็ไส้ในของมันนะครับผมก็ตามนี้ก็จะมีเลเซอร์มีไนท์วิชั่นบิดโดรนมี ESS แต่ไม่มีระบบสมุกไปเทอร์มอลก็เทอร์มอลเจนหนึ่งขี้หมากระสุนของมันก็เป็นกระสุนเยอรมันทั้งหมดนะครับจะอยู่ใน C8 แพตตันก็เท่าที่เคยถ่ายไปก็อย่างที่สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นปืนเยอรมันเพราะมันใช้กระสุนเยอรมันแล้วอังกฤษก็ไม่น่าจะให้รถแปลกๆโง่ๆอย่างนี้มาโอเคคันนี้เป็นไงบ้างไปดิก็ตามที่ว่ามันดีทุกอย่างเพราะแต่ละอย่างที่มันให้มามันแค่ไม่ได้เหี้ยอะไรมาเลยปืน1กระบอกใช่แค่1กระบอกปืนกลไปไหนอ่ะหายอยู่ไหนอ่ะลดงบแต่คันนี้ถ้าโดนยิงคนยิงไม่ค่อยจะตายเพราะทะลุหมดเพราะคนมันโผล่หัวมาแค่กระตึงนึงที่เหลือแม่งนั่งอยู่ในตัวรถส่วนที่ป้อมมันใหญ่ๆมันก็เป็นความบิ๊กเบรนของวิศวกรและตัวรถเนี่ยแล้วกระสุนเพราะด้านหลังแม่งเก็บกระสุนแต่เสือกไม่มีเกาะกันกระสุนระเบิดซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดมีใครยิงจุดบิ๊กเบรนก็คือมึงก็จะบิ๊กเบรนบินไปเลยทันทีความเร็วก็วิ่งจริงเร็วสุดก็80จะมีซิ่งๆถึง100ก็วิ่งถนนหรือไม่ก็วิ่งหิมะป้อมซิ่งป้อมหมุนซิ่งเลยแต่เวลาซ่อมทีก็คิดหนักเพราะรถคันนี้พังง่ายๆแต่เป็นรถแอฟริกาคันแรกที่โดนปืนกลยิงแล้วไม่ตายมันกันลูก12ได้ได้ยินแล้วนะกันกระสุนได้ลูก12กันได้แค่นั้นแหละกันได้แค่นั้นแหละโดน20มิลก็เละเหมือนเดิมนั่นมาถึงตัวถังนะส่วนถ้าเกิดโดนปืนกลสาดป้อมเข้าอีกเรื่องนึงว่าถ้าเกิดโดน12มิลย้ำเข้ากระสุนเรื่อยๆก็นั่นแหละเพราะเกาะป้อมเราก็ไซส์10รอบป้อมไม่นับด้านหน้าเพราะยังไงก็ไม่ช่วยอยู่ดีเวลาโดนยิงก็สวดมนต์แล้ว
ไม่น่าทันสวดมนต์ไม่น่าทันก่อยอย่างนี้ปืนต่อยอดมาจากลูคาด M1D เอ๊ะมาร์ค 1D ซึ่งไอ้เหี้ยนั่นยิงคนไม่ตายแต่กระบอกนี้มันยิงคนตายมันยิงคนตายได้แล้วก็เป็นเรื่องดีเออเนี่ยคนเล่นมันก็คิโมคิโมหน่อยฮะผ่านนรกไปได้แล้วก็มาเจอนรกอีกขุมนึงแค่เป็นนรกที่ดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อยนึงเออรถก็ซิ่งอยู่มีโดนให้เล่นจ่ายข้อมูลดีๆมันก็เล่นได้นะขับบู๊แนวหน้าก็ได้ถ้าเฟี้ยวพอแต่รถอะไรที่ถามอยู่ในธงผืนอังกฤษผืนนี้ไม่มีคำว่าเก่งมีแต่คำว่าเฟี้ยวแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเราเดท 8.7 ถ้าเราโชคดีไปเป็นท็อปห้องเราก็จะยิงกับแรปเพิร์ดยิงกับ M60 ตัวแรกซึ่งมันก็อันตรายอยู่ดีแต่พอปรากฏเราโดนอัพเทียร์เจอ 9.7 ถ้า 9.7 แต่ละอย่างนี่โอ้เย็ดแม่ส้นตีนเหลือเกิน อย่างเช่นสิ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆคือเยอรมันก็ 2K ชีชีรัสเซีย T64 ทั้งซีรีส์ดีไม่ดี T72 ซึ่งเจอ T64 ยังดีกว่าเจอ T72ใช่แต่ก็อันนี้อย่าลืมว่าเราก็จะเจอมะเร็งด้วยซึ่งมะเร็งนั่นคือ BMP2M ที่เดี๋ยวอนาคตก็จะตามมาทีหลังอือหือมะเร็งหลายรถคันนี้โดนอัปเกรดไปยิงคนไม่เข้านั่นไม่ใช่ปัญหาคือต่อให้มึงไม่โดนอัปเกรดโดนรถเละแล้วก็ตามก็ยังโยยิงตายได้อยู่ดีใช่ก็นั่นแหละส่วนใครที่นั่งดูไลฟ์เมื่อคืนของ Official นะครับก็แอฟริกาได้รถใหม่ซูลูซึ่งคอนเทนต์ดีไหมวะจับแม่งดีไหมเนี่ย 3จับแม่งดีไหมเนี่ยเอ้ยต้องรีวิวแล้วรถซูลูซัมบารูอัปเดตใหม่ต้องรีวิวทุกคันใครปั่นได้ปั่นก็ตามนั้นนะครับส่วนน้องคนนี้ก็จะหยิบ ID ผมไปที่หยิบ 6M มังกาช 6M ไป หรือเพิ่งจะหยิบอะไรไปไม่แน่อาจจะหยิบไอ้นี่ไปช็อตแคลแล้วเต้อาจจะไม่รู้จะเล่นดีเปล่าก็แล้วแต่โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไปเกมเพลย์ Let's goต้องรอท้าย16เคลียร์งานฝั่งโน้นให้ก่อนเรื่องนี้เริ่มดันได้แต่ท้าย16แม่งไม่เอาเลยท้าย16แม่งไปแคมป์ไอ้สัตว์มันดันเข้ามาตรง C นะ3คันเลยเอาอาร์ตี้หย่อนไปก่อนโอเคเอากันเนอร์คอมมานเดอร์ไอ้ตรงนี้คนปืนตายช่วยไม่ได้เว้ยไกลมาไกลไปแล้วช่วยไม่ได้ฮะมันยิงกูดิกูเชียบายบายเอาละจะไปเยสตูดมันไม่รู้จะได้หรือเปล่าโหลดเดอร์คอมมานเดอร์ T55 เดี๋ยวนะตามเก็บงาน T55 ก่อนอ
บายบายที55 AMD มีคันหนึ่งที่62บายบาย CTC 88เสียงฮอเราหรือเขาฝั่งเขาฮอจีนไม่โดนช่างแม่งฝั่งเขายังอยู่นะUE Too close landing กูไปไล่เหี้ยโอเควอลแคนสอยฮอมันรู้ไปละหาเหยื่อต่อไปจะเอาเครื่องขึ้นได้ไหมเนี่ย UE ได้อยู่มั้งได้โรเตอร์ไม่ได้เสียซะหน่อยมันมีคนยิงฮอเราอยู่ตรงเนี้ย T55EMมีเหรอเอ้ยโอ้ F40 เกือบตายสัตว์เอ้ยอ๋อไทย 74E รีโหลดรีโหลดที55 AM1เอาเหี้ยเอเลี่ยนไอ้สัตว์เอเลี่ยนอ้านั่นไง T80 อ่ะ BBM มาดีเหี้ย10,000นั้นน่ะ T80 ที่คุณพี่ขี้โม้เอามาเล่นนะรถเหี้ยเนี่ย BT7 เอาแก้วคอนเทนต์อีกแก้วกูไม่รู้กูซิ่งSpeed boy โอ้ย PL PL เล่นหมาขันเล่นไม่ขึ้นพอมาร้อยดีขึ้นเยอะเรียบร้อย BMP Speed boy ไม่ยิง30ไม่โดน30มินยิงแล้วก็จะมีที55มาแทนเสียงรถยังอยู่หักซ้ายสุดออกมาสิวะเชี่ย PT5 ถ้าเคสนิวทรอยส์เดี๋ยวนะช่วยคนก่อนตัวหนึ่งแล้วที55อ้าว BMP กันเนอร์ถังน้ำมันป้อมค้างโอ้ไม่โดนเกือบตายเฮียเอ้ยซ่อมไปทำมิชชั่นโดนอีกแล้ว
のまま全力で打つぞ。เร็วๆเลยรีบๆซ่อม BMP จ้องจะเล่นกูป่ะเนี่ย BMP โอ้ออบเจกต์120นี่หว่าออบเจกต์120เรียบร้อยมีเซนจูเรียนอยู่อะหน้าจอของสวีเดนเนี่ยแหกยังอ่ะยังไม่มีใครมาออบเจกต์ขับเข้าไปแล้วน่าจะพีรัตเลยโอ้ป่าตองเรียบร้อยป่าตอง906เฮ้ย R3 R3 ผมไม่ใช่ R3 วีจะที่สุด5แต่กูไอ้เหี้ยนี่อันตรายกว่า R3 อีกอ่ะกูรอดตะโกนนะ3 3เหี้ยเดี๋ยวกูไอ้เหี้ยนี่อันตรายกว่า R3โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็ส่วนตัวเป็นรถที่เฮ้ยไม่ธรรมดา Speedy Boy ธรรมดาก็รถโซลูซัมบูรูคันแรกที่เล่นสนุกส่วนคันต่อๆไปก็ไม่รู้ว่ามันยังจะโอเคหรือเปล่าอย่าง Olifant Mark 2กับ TTD เฮ้ยยังไม่ได้ถ่ายลาเทลเลยช่างหัวแม่งเลยเหี้ยไปไหนยังไม่ได้ถ่ายลาเทลเลยช่างหัวแม่งลาเทลเกมนี้มีตั้ง3คันโอ้ลาเทล90ลาเทลมิลาดแล้วก็ลาเทล ATGM เหี้ยยังโดนปืนกลศาสตร์อีกเออก็ตามนั้นนะครับผมตามที่พวกคุณเห็นกันคือรถมันก็เอาเรื่องเลยล่ะติดแค่ช่วงสต็อกอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ากระสุนซาบอทก็กว่าจะมุดมาถึงไม่มีใช้ใช่ไม่มีใช้เล่นลูกฮีทซึ่งลูกฮีทก็สแตนดาร์ดเยอรมันโหดอยู่แล้วแต่ว่าจะยิงไม่โดนแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอพวก T55 AM AMD T62 AM ก็ซวยหน่อยเพราะว่ารถพวกนั้นมีความเปอร์เซ็นต์ใช้สวดมนสวดมนก็เป็นรถที่เล่นได้ไม่แย่รถที่ดีมีทุกอย่างดีแต่ปัญหาคือมันไม่มีสักอย่างแล้วก็อย่างนึงที่ผมส่วนตัวขัดใจกับมันมากเลยคือรถมึงทำมาอย่างเงี้ยปืนกลสักกระบอกจะเป็นไร ปืนกลไม่ให้สโมกแกรเนตไม่ให้ DSM สุดแสนจะมีประโยชน์เออก็ตามนั้นนะครับผมโอเคถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็อยากเห็นผมเอาขันไหนแปลกๆมาก็คอมเมนต์มาแค่ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย